สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เมืองทองทีวีในช่วงเช้าวันพุธที่15มกราคมนะครับวันนี้คุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราก็ยังคงทำการฝึกซ้อมช่วงเช้าอีกเช่นเคยนะครับณสนาม SCG Stadium เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่โปรแกรมไทยลีกในฤดูกาล2020จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราจะออกไปเยือนทีม BG ประทุมหรือว่าบางกอกกลาสเดิมนั่นเองนะฮะแม่เริ่มต้นไทยลีกขึ้นมาโปรแกรมหนักอึ้งเลยทีเดียวนะครับแม่ต้องบุกไปเยือน BG แล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเล่นในบ้านพบกับชูแบงคอกยูไนเต็ดอีกแม่หนักใจแทนสตาฟโค้ชทีมงานเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเตรียมทีมแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของสโมสรกิเลนพยองของเราจะเริ่มออกสตาร์ทในโปรแกรมลีโอปรีซีซั่น2020นะครับวันพุธที่22มกราคมที่ถึงนี้นะฮะจะรอเจอผู้ชนะระหว่างอุดรธานีกับทีมหนองบัวพิชยะนั่นเองนะครับเนี่ยก็มองโปรแกรมใกล้ๆกันก่อนนะครับเป็นโปรแกรมของลีโอปรีซีซั่นที่เราจะได้เจอทีมแกร่งจาก T2 นะครับทั้งอุดรและหนองบัวพิชยะไม่ว่าจะเจอใครแอดก็เชื่อว่ากุนซือกามาน่าจะได้ประโยชน์จากการเจอคู่ต่อสู้ในลีโอปรีซีซั่นในวันพุธที่ถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณภาพของทีมที่เจอเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าทีมที่อุ่นเครื่องมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายสโมสรนั่นเองนะครับแต่ตามสเต็ปแล้วของการอุ่นเครื่องนะฮะทีมจากไทยลีกจะเริ่มสตาร์ทอุ่นเครื่องจะเริ่มจากทีม T4 ก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มมา T3 T2 แล้วก็จะมาไทยลีกมันก็จะพีคพอดีนั่นเองล่ะครับซึ่งวันนี้ช่วงเช้านะฮะต้องบอกว่าอากาศร้อนพอสมควรนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็ต้องใจสู้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีโปรแกรมเดินทางไปสวัสดีปีใหม่พี่ๆพนักงานและฝ่ายบริหารของ Herbalife นะฮะก็เลยทำให้โยกมาทำการเทรนนิ่งฝึกซ้อมในช่วงเช้านั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมช่วงเช้าบางส่วนให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะดูคอนเทนต์ในการเดินทางไปสวัสดีปีใหม่พี่ๆพนักงานฝ่ายบริหาร Herbalife ของสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราได้ทาง Channel YouTube เมืองทองทีวีนี่แหละครับ